สวัสดีครับแม่มาอีกแล้วครับกับผมโตโต้นะฮะแล้วก็จีจูเนียอัปเดตนั่นเองครับมาสาวๆฮะมีอีกหนึ่งหนุ่มมาแนะนำครับในวันนี้เป็นหนุ่มน้อยที่สุดในการประกวดครั้งนี้เลยก็ว่าได้ครับแล้วชื่อเขาก็แปลกแล้วครับท่านนะฮะก็มีชื่อว่าน้องมาร์คภูมินั่นเองครับชื่อจริงก็ชื่อณัฐพลนะฮะโปรไฟล์เขาเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ชอบเต้นมากๆครับเจอกระจกไม่ได้ฮะต้องรีบเต้นหน้ากระจกดูความสามารถของตัวเองทันทีเรียกว่าพ่อแม่ไม่กล้าพาไปโซนกระจกในห้างกันเลยทีเดียวนะฮะกลัวว่าลูกไม่ไปที่อื่นเลยนะฮะเรียกว่าความสามารถสุดยอดมากๆครับรวมทั้งชื่อของเขาเนี่ยเก๋มากๆด้วยไปดูที่มาที่ไปของชื่อและความสามารถของเขากันดีกว่านะฮะหนุ่มคนนี้ครับมีชื่อว่ามาร์คภูมินั่นเองสวัสดีครับผมมาร์คภูมินัทพลบัวสาลีอายุ14ปีครับที่ผมชื่อมาร์คภูมิก็พ่อผมเนี่ยชอบคนที่ชื่อมาร์คภูมิเป็นชื่อนักฟุตบอลเป็นโกของทีมอาร์เซนอลครับเลยเอาชื่อนี้มาใช้กับผมครับก็รู้สึกดีใจครับที่เองได้เป็นส่วนหนึ่งของจีจูเนียครับมันเป็นโครงการแบบที่เปิดรับสมัครทุกคนนะครับเราก็เลยลองดูอยากรู้ว่าความสามารถอย่างเราเนี่ยจะได้รอบถึงไหน Baby, bad boy, are you crazy? Me, are you too fast, too serious, getting... ที่ชอบร้องเพลงนะครับก็เพราะตั้งแต่ตอนเด็กๆเนี่ยผมชอบฟังเพลงครับแล้วผมก็ร้องตามฟังมาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็โตขึ้นมาก็เริ่มเรียนร้องเพลงก็เลยชอบขึ้นเรื่อยๆครับก็มีพี่ก๊อฟพิชญากับพี่ชินวุฒิเป็นไอดอลครับพี่สองคนนี้เขาทั้งร้องเก่งทั้งเต้นเก่งครับพี่เขาเป็นศิลปินคุณภาพครับสำหรับความฝันของผมนะครับก็ได้เป็นศิลปินคุณภาพเหมือนพี่สองคนนี้ครับก็ตู้เสื้อผ้ามันจะมีกระจกอยู่ใช่ไหมครับคือบ้านเราก็ไม่มีกระจกซ้อมเต้นเหมือนที่ห้องซ้อมครับแล้วกระจกที่ตู้เสื้อผ้าเนี่ยเป็นกระจกบานใหญ่ใช่ไหมแล้วก็ไปเต้นให้ตัวเองเห็นลายตัวเองครับเราจะมองตากันจะทำอะไรก็ได้เธอไม่ต้องกังวลว่าใครจะเจอจะว่าเราได้สิบด่านอรหันต์ที่ผมจะได้เจอนะครับก็หนักใจครับว่าเราจะไปได้ไกลแค่ไหนจะทำสำเร็จไหมหนักใจเรื่องร้องนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเสียงแตกอยู่ต้องซ้อมร้องเยอะที่สุดครับครูโรดเคยบอกไว้ว่าต้องซ้อมเยอะมากครับผมก็ต้องพยายามซ้อมให้มันสำเร็จให้มันทำจนได้ต้องซ้อมมาเรื่อยๆครับต้องตั้งใจทำเท่าที่เราจะทำได้ไปให้สุดครับอยากให้ทุกคนนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้มาร์คภูมิด้วยนะครับอยากให้มีกำลังใจเยอะๆช่วยเชียร์ผมแนะนำติชมกันได้ครับขอบคุณนะครับแล้ววันนี้ก็ได้ทำความรู้จักครับกับมาร์คภูมิกันอีกหนึ่งท่านนะฮะมาชื่อเขาก็มาจากนักบอลจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั่นเองโอ้โหคุณพ่อคุณแม่เข้าใจตั้งนะฮะก็ได้แนะนำกันเป็นประจำแบบนี้ครับกับจีจูเนียอัปเดตนั่นเองนะฮะติดตามความเคลื่อนไหวของจีจูเนียได้ครับที่ GMM Music ช่อง33นะฮะแล้วก็ทาง facebook.com/GMM Music นั่นเองครับวันนี้ผมโตโต้ต้องลาไปก่อนฮะจีจูเนียอัปเดตครั้งหน้าจะเป็นใครต้องติดตามวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ